ครับพบกับผมเอกิติศักดิ์ด้วงพิมพ์ครับในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์วันนี้เป็นหนึ่งวันครับพาผู้ชมมากับทริปพิเศษของทาง Mazda ประเทศไทยเนี่ยที่พามารองรถ BT50 ตัวใหม่ล่าสุด Mazda ได้จัดทริปทดสอบวันนี้เรามาแบบเปิดหัวกันเบาๆกับเส้นทางกรุงเทพราชบุรีกับระยะทางไปกลับประมาณ350กิโลให้เรามาลองสัมผัสกับเจ้า BT50 ใหม่เนี่ยต้องบอกวันนี้รถ BT50 จำนวน10กว่าคันมาในโมเดลรุ่นที่แตกต่างหลากหลายวันนี้ผมโชคดีครับได้เจ้า BT50 ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อกับแบบตัวถังเขาเรียกว่าแบบ4ประตูพร้อมเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่ถือท็อปสุดออปชั่นเต็มสุดมาพร้อมราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,153,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นท็อปออฟไลน์วันนี้เราจะมาดูว่าเจ้า BT50 ตัวใหม่คันนี้เป็นอย่างไรบ้างแตกต่างอย่างไรและมีจุดเด่นไหนบ้างติดตามชมครับก่อนอื่นนะครับมาดูถึงรูปโฉมภายนอกกันอีกครั้งที่ว่านอกจากงานเปิดเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับเจ้า BT50 ตัวใหม่เริ่มที่หน้าตาภายนอกต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่หน้าตาเป็นรถ SUV ค่อนข้างมากถ้าเรามองแค่เลยนะแค่หัวเก่งช่วงหน้าเนี่ยช่วงเรามองมาเนี่ยหน้าตาของ BT50 ใหม่เนี่ยค่อนข้างแสดงความจุดยืนเนี่ยเหมือนเป็นสไตล์รถที่เรียกว่าเป็นรถ SUV พรีเมียมออกแนวเรียกว่าแนวสปอร์ตแนวลักชัวรี่เอกลักษณ์หน้าตาใหม่ของ Mazda ที่เป็น DNA ในช่วงนี้ถ้าเราว่าดูในจำนวนที่ว่าหน้ากระจังหน้าวิงตัวปีกเนี่ยครับตัวกระจังหน้าเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนในตระกูล CX ทั้งหลายซึ่งเจ้าหน้าตาเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นไฟหน้าชุดใหม่มีความสงสารยังไม่ได้ถือว่าเป็นฟูล LED ทั้งรุ่นต้องบอกกันเพราะอะไรชุดบนเป็น LED มี Daytime Running Light ทำงานทันทีที่เราเคลื่อนตัวทันทีใส่เกียร์เดินหน้าเคลื่อนตัวเจ้าไฟเดย์ทำอะไรจุดข้างในครับเป็น LED เนี่ยจะทำงานซึ่งถ้าสตาร์ทเครื่องรถจะไม่เคลื่อนเขาจะไม่ติดชุดจะแยกกับไฟหลีชัดเจนเพราะอะไรชุดนี้ไฟสูงไฟต่ำเดย์ทำอะไรนิ่งไรแต่ไฟหลีอยู่ด้านล่างข้างๆครับไฟหลีจะเป็นไฟหลีหลอดธรรมดาจอกเหลืองๆนิดนึงทำงานคู่กับไฟเลี้ยวซึ่งตรงนี้ไฟเลี้ยวก็จะใช้ชุดหลอดธรรมดาหลอดไส้ไม่ใช่เป็น LED แต่เจ้าไฟสปอตไลท์อยู่ล่างสุดเป็นไฟ LED จะบอกครับนะมีส่วนผสมครับมีทั้ง LED แล้วก็เป็นหลอดไฟธรรมดาฉะนั้นเราจะเรียกว่าจะไม่ใช่ Full LED ทั้งชุดในด้านหน้าในระบบความปลอดภัยมีเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันให้ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังอีก4จุดซึ่งตรงนี้ในด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีระบบเค้าเรียกเตือนการถอยหลังทางด้านหลังให้ซึ่งตรงนี้ในเจ้า BT50 ใหม่เนี่ยยังไม่มีระบบกล้องอาราวีหรือกล้องรอบคันยังไม่มีซึ่งอันนี้ก็เป็นรถที่ยังขาดอยู่เดี๋ยวไปดูด้านข้างครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้อาจจะมีเสียงดังๆบ้างเพราะเราอยู่ในธรรมชาติจะมีเสียงจักรจันร้องกันบ้างเดี๋ยวไปดูข้างๆครับในด้านข้างครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าอยากจะเนี่ยอยากจะพูดถึงนี่คือเจ้าสีใหม่สีเทาสีเนี้ยซึ่งหลายๆคนต้องบอกว่าในช่วง2-3 ปีหลังเนี่ยนับว่าเป็นสีที่ถือว่าเป็นเทรนด์ยอดฮิตเทรนด์ใหม่ของบ้านเราวันนี้ Mazda BT50 ใหม่ให้สีเทาเนี่ยต้องบอกว่าในทุกรุ่นในทุกรุ่นของ BT50 ใหม่มีสีเทาหมดเลยซึ่งสีเนี้ยมีจุดเด่นสังเกตครับว่าสีเนี้ยมาให้อารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายเมื่อตัดกับการผสมผสานทั้งความหรูหราของโครเมียมซิมโครเมียมมือเปิดประตูกระจกมองข้างนะครับการตัดของบันไดสีที่เป็นสีบรอนหรือจะเป็นความดุในเรื่องของ roof rack ข้างบนที่เป็นโทนสีสีเทาดำมันให้อารมณ์ของรถเนี่ยดูมีความทั้งผสมผสานทั้งความบึกบึนและความโดดเดี่ยวมากขึ้นในด้านข้างซึ่งอาจจะต่างกันด้านหน้าที่ผมว่าจะเน้นสปอร์ตเน้นหรูหราแต่ด้านข้างเนี่ยเพิ่มความบึกบึนมากขึ้นล้อแม็กที่ให้มาในรุ่นท็อปจะได้ล้อแม็กคอม18จากโรงงานมาพร้อมยาง265ที่ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานให้การก่อหล่นที่ถือว่าดีในรุ่นนี้ให้ยางบิดสโตนมาให้การทำงานที่ถือว่าพอใช้ได้ทั้งงานถนนและงานรุยในพื้นที่ที่แบบเป็นหลากหลายต้องบอกงี้ครับโลเบรกหน้าดิสหลังดำมาตรฐานในการใช้งานอุปกรณ์ด้านข้าง
ในเวอร์ชันนี้ความปลอดภัยของ Mazda ใส่มาให้คือ Blind Spot มีเซ็นเซอร์เตือนที่กระจกมองข้างเวลามีรถเคลื่อนมาข้างระบบจะเตือนที่กระจกมองข้างอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความมาตรฐานที่มีให้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับในเจ้า VT 50เนี่ยด้านหลังมีอะไรกันบ้างครับในด้านท้ายครับมุมมองในด้านท้ายเราต้องบอกว่ามุมหนึ่งก็คือผมว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดหลายคนน่าจะพอทราบดีว่า BT 50ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการร่วมกันพัฒนากับแบรนด์ผู้นำของตลาดอย่างอิลซูซึ่งถือว่าเป็นการใช้ข้อดีทั้งสองเจ้าทั้งสองแบบในการผสมผสานรถ BT 50ใหม่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยให้เจ้า Mazda BT 50ใหม่เนี่ยมีทั้งความประหยัดความนุ่มนวลความสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวในสไตล์ของ Mazda มีความเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดฝาท้ายที่พร้อมโลโก้ Mazda และสัญลักษณ์บอก D50 ในเวอร์ชันนี้ต้องบอกเวอร์ชันนี้ต่างกับคราวที่แล้วในรุ่นก่อนเจเนอเรชันก่อนจะใช้คำว่า BT50 Pro ก่อนหน้านั้น Pro จะเป็น BT50 ธรรมดา มีการกลับนี่คือ BT50 มาเป็น BT50 Pro แล้วก็กลับมาเป็น BT50อีกครั้ง BT50 อีกครั้งหนึ่งซึ่ง BT50 เนี่ยในชื่อเนี้ยเราก็เลยคุ้นหูกันแล้วในเวอร์ชันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อสัญลักษณ์ที่บอกขับเคลื่อน4ล้อจะบอกด้านท้ายคือ 4x4 หรือด้านข้างตรงกอดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟท้ายเนี่ยจะมีเขียนว่า 4x4 Deep Lock หมายความว่าในเวอร์ชันนี้รุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเขายังมีระบบเฟืองท้ายที่เป็น Deep Lock ให้จากโรงงานเลยนะในตัวนี้นะไฟท้ายชุดใหม่ที่ต่างกับในเจเนอเรชันที่แล้วเจอให้แล้วไฟท้ายจะล้ำมาดนฝาท้ายในเวอร์ชันนี้ไฟท้ายกลับไปในดีไซน์เดิมในสมัยยุค BT 50ก่อนนี้ที่ตัวไฟท้ายจะยึดติดกับชิ้นส่วนที่เป็นด้านข้างไม่ได้ติดตัวฝาท้ายซึ่งทำให้เราเปิดจะไม่มีไฟท้ายอยู่ในชุดฝาท้ายออกมาไฟท้ายชุดนี้เป็นกำลังสารยังไม่ใช่ Full LED ยังเป็นไฟท้ายที่เรียกว่าผสมเพราะว่าไฟหลีไฟเบรกเป็น LED ชุดนี้ใช้ระบบทูบระบบหลอดนำแสงเส้นนำแสงอยู่ในตัวนี้แล้วก็ไฟเบรกชุดเดียวกันเลยไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดธรรมดายังไม่ใช่ LED นะในชุดนี้ไฟเบรกดวงที่3มีให้พร้อมอยู่ด้านบนแต่แอบติดนิดนึงไฟเบรกดวงที่3ด้านบนน่ะเป็น LED แต่ช่องมันกว้างแต่ไฟเบรกที่ทำงานมันจะอยู่ประมาณ6หลอดจากช่องที่กว้างครับมันมีไฟที่เห็นอยู่แค่ประมาณเนี้ยมันน่าจะกว้างอีกนิดนึงมันจะดูเต็มกว่าหรือเปล่าอันนี้อีกนิดนึงชุดไฟเบรกของสามหมดนะครับด้านหลังระบบความปลอดภัยกล้องมองหลังใน BT 50ตัวใหม่ของ Mazda ตัวนี้ในรุ่นท็อปยังไม่ใช่ Allow View ไม่ได้กล้องรอบคันกล้องจะอยู่แค่เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังเซ็นเซอร์กับระยะหลัง4จุดเมื่อกี้หน้ามี4หลังก็มี4ครับ4จุด4จุดตัวนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์กับระยะหลังด้วยและที่ผมบอกครับบอกว่าเขาเป็นระบบ Rear Cross Traffic Alert ก็คือเวลาเราจอดเอาหน้าเข้า2ถอยออกมาเนี่ยถ้ามีรถเคลื่อนที่มาด้านหลังเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เตือนด้วยในกระบะท้ายความกว้างขวางสะดวกสบายฝาท้ายตัวกระบะท้ายเนี่ยแข็งแรงสุดบึนนิดนึงถ้ามีตัวที่เรียกว่าเป็นทอร์ชั่นบาร์ข้างหลังเสริมนี่ให้ฝาท้ายมันเป็นเปิดได้เบาๆหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยให้การใช้งานอย่างคุณผู้หญิงอาจจะรู้สึกได้ว่ามันซอฟต์กว่าเดิมตอนนี้มันอาจจะดูหนักบ้างนิดนึงในการปิดเปิดนะครับอ่ะถึงนี้แล้วเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าว่าเจ้า BT 50ใหม่เนี่ยมีการเซตช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับไปลองขับครับเราอยู่ภายในห้องโดยสารของ Mazda BT 50ใหม่กันแล้วครับก็ในช่วงนี้ก็เดินทางกันอยู่ครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะฮะการเดินทางอยู่ในช่วงเรียกครึ่งวันหลังแล้วเราเดินทางหน้าจากราชบุรีกลับเข้ากรุงเทพมหานครสำหรับเส้นทางถนนการจราจรแบบเลนสวนนะก็ได้ลองสมรรถนะที่หลากหลายต้องบอกว่าเราอยู่ใน BT 50ในเวอร์ชันที่ถือว่าเป็นท็อปเพราะว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรนะครับดีเซลของเทอร์โบเนี่ยที่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็สำคัญคือระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งปุ่มขับเคลื่อนก็จะอยู่ตรงนี้ครับใช้บิดมี 2H4H4L นะครับอยู่ตรงนี้ในการขับเคลื่อนใช้งานง่ายครับแค่บิดเท่านั้นเองกับที่เดี๋ยวว่าระบบในการเปลี่ยนจะขับ2ไม่ขับ4หรือขับ
กลับมาหับ2เนี่ยควรจะใช้ความเร็วต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทิศทางของพวงมาลัยเนี่ยต้องเป็นในทิศทางตรงคือล้อต้องตั้งตรงนะครับส่วนถ้าจะเป็น 4L หรือ 4 โรเนี่ยต้องหยุดนิ่งนะครับต้องรถหยุดนิ่งปลดเกียร์ว่างก็ถึงจะบิดระบบการทำงานได้อันนี้เป็นมาตรฐานนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกใน Mazda BT 50ใหม่เนี่ยก็เรียกว่าให้มาก็ถือว่าครบนะด้านนอกระบบความปลอดภัยที่ผมบอกครับที่กระจกมองข้างจะมี Blind Spot ถ้าเวลามีรถเข้ามาด้านข้างสวนเนี่ยเราก็จะมีไฟเตือนทั้งซ้ายและขวานะฮะกลับมาในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านหลังเราจะเห็นว่าที่เมื่อกี้บอกครับมีกล้องด้านหลังไม่มีใน Mazda BT 50ตัวใหม่ไม่มีตัวกล้องที่เป็นเรียกว่าอาราวิวมีแต่กล้องด้านหลังแต่กล้องด้านหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับจอ9นิ้วที่ค่อนข้างถือว่าใหญ่นะครับตรงนี้นอกจากเรื่องแสดงผลในการเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเนี่ยเจ้าจอดิสเพลย์กลางนะครับใน Mazda BT 50ใหม่เนี่ยก็ชูจุดเด่นคือเขามีระบบรองรับสมาร์ทโฟนทั้งสาวกของ Apple เนี่ยอย่าง iOS เนี่ยก็จะมีApple CarPlay มาให้และในฝั่งของสาวก Android เขาก็มี Android Player มาให้แล้วความพิเศษครับใน Apple CarPlay เนี่ยในเวอร์ชันนี้เนี่ย Mazda BT 50ใหม่ให้ Apple CarPlay ที่ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ในเรื่องของอำนวยความสะดวกพวงมาลัย3ก้าน Spy Sport เนี่ยเป็นเครื่อง DNA ของ Mazda ที่เน้นความรมสปอร์ตนอกจากความหรูหราขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยรถเนี่ยมีความหรูหราและมีความสปอร์ตมากขึ้นสังเกตครับพวงมาลัย3ก้านเนี่ยให้การกระชับมือถนัดนะคุมมัลติฟังก์ชันของเครื่องเสียงด้านซ้ายด้านขวาก็มีระบบครูซคอนโทรลครูซคอนโทรลเป็นครูซคอนโทรลธรรมดาครับไม่ได้เป็นแรงกีดเป็นครูซคอนโทรลธรรมดาเนี่ยทางด้านขวาให้เราสามารถรองความเร็วได้นะภายในตัดโทนสีที่เรียกว่าเป็นสีผมชอบโดยส่วนตัวนะต้องบอกผมชอบเพราะว่าเป็นโทนสีดำมันทำให้ในรถดูขรึมมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยในเค้าเรียกในหลายๆจุดมาทั้งไม่ว่าจะเป็นไซส์แอร์แบ็กมาถุงลมด้านหน้าม่านนิรภัยมีหมดนะครับจิมเคลักบอกเลยและที่สำคัญคือมีตัวอุปกรณ์จับเวลาก้าวขึ้นลงเนี่ยก็ถือว่าทำได้สะดวกนะในการขับขี่ก็ต้องบอกว่าช่วงล่างของ BT 50ใหม่เนี่ยเซตมาเนี่ยค่อนข้างถือว่านุ่มนวล นะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับ BT 50 Pro ในเจเนอเรชั่นที่แล้วเนี่ย BT 50ใหม่นุ่มนวลกว่าต้องบอกนี้เลยให้ความนุ่มนวลได้ดีนะฮะแต่บนความนุ่มนวลล่ะครับมันก็มันจะทำให้รู้สึกว่าเวลาถ้าเกิดขับในสไตล์สปอร์ตเราอาจจะรู้สึกว่าตัวรถอาจจะโยนมากนิดนึงนะในการเข้าโค้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถโยนนิดนึงเครื่องยนต์ 3,000 ในตัวนี้เวอร์ชันนี้เครื่องยนต์มี2ตัวถ้ารุ่นขับเครื่อง4ล้อมีแต่เครื่องยนต์ 3,000 ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ2ล้อยกสูงเนี่ยจะมีเครื่องยนต์ 1.9 มาด้วยซึ่งก็อย่างที่ทราบดีว่าเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับฝาแฝดนะครับทางอีซูซูต้องบอกอย่างนี้ซึ่งแต่การเซตอัพการปรับเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในการตอบสนองของจังหวะเครื่องยนต์และเกียร์เนี่ยทำให้เครื่องยนต์ 3,000 เนี่ยที่มีแรงม้า190แรงม้ากับแรงบิด450นิวตันซึ่งจะต่างกับ 1.9 1.9 จะมี150ม้ากับแรงบิด350นิวตันทำงานร่วมเกียร์ประมาณ6สปีดเหมือนกันในการขับนะครับจะสังเกตเห็นว่าช่วงรอบกลางปลายเครื่องจริงต้องว่าแต่ต้นอ่ะต้นกลางปลายเครื่อง 3,000 เนี่ยให้ความต่อเนื่องได้ดีกว่านะอย่างการเดินทางเนี่ยใช้ความเร็วประมาณแบบ90-100นะการเร่งแซงเนี่ย BT 50ใหม่เนี่ยในเวอร์ชันเครื่อง 3,000 ถึงแม้จะแบกลงกับเครื่อง4ล้อด้วยเนี่ยการตอบสนองถือว่าทำได้ดีนะที่สำคัญเครื่องตัวนี้ยังรองรับน้ำมันถึงB20ด้วยแต่นิดนึงครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยต้องบอกว่ามาซ่าเองก็บอกว่าBT 50ใหม่เนี่ยให้ความประหยัดได้ดีแต่ขอติดในเรื่องของการทดสอบเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองไว้นิดนึงเดี๋ยวไว้มาซ่าปล่อยรถไปเทสเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสกันจริงว่า BT 50ใหม่เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเป็นอย่างไรก็บอกกันครับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพามาสัมผัสเจ้า BT 50ใหม่บนถนนจริงบนถนนเมืองไทยจริงๆกับระยะทาง300-350โลเนี่ยประมาณนี้ก็มีการสลับกับพี่หนึ่งครับธนศาสตร์ที่อยู่กับเราด้วยวันนี้ก็สลับกันขับในนี้ช่วงผมขับก็รับหน้าที่ในการทดลองกันดูและนี่นะครับเป็นหนึ่งในบททดสอบ BT 50ใหม่ในเรียกว่าเป็นกระบะยุคใหม่ในเจเนอเรชันล่าสุดของโมเดลปี2021ปีนี้ซึ่งถือว่า Mazda เปิดตัวได้ร้อนแรงกับตลาด
ปิกอัพที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ร้อนแรงดูเดือดที่สุดตลาดหนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะหารถรุ่นใหม่ๆมาแนะนำพาผู้ชมมาร่วมสัมภาษณ์อีกวันนี้ก็บอกว่าเป็นเบาๆครับกับ BT50ใหม่วันนี้ฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมครับกดกระดิ่งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้มารับชมพร้อมๆกันแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ